บอนซาบซึ้งสับเปลอไฮโซช่วยส่งโรเบิร์ตไปสวรรค์โดยไม่รับเงินเลยเต็มใจมาช่วยหลังลอยอังคารโรเบิร์ตสายควันส่งตลกดังไปสวรรค์โดยสับเปลอไฮโซเนรมิตสีเมืองล่าสุดบอนเชิญยิ้มโพสต์ภาพพร้อมเผยว่าขอบคุณพี่เนรมิตสับเปลอไฮโซที่มาช่วยงานพี่โรเบิร์ตพอเราติดต่อไปเขาเต็มใจมาช่วยพวกเราทันทีจากวันที่27มาแต่เช้าจนเสร็จยันดึกและเช้ามาตั้งเช้าทำพิธีเก็บกระดูกแล้ววันนี้ก็พาพวกเราไปลอยอังคารติดต่อประสานงานเป็นธุระให้ทุกอย่างจนส่งพี่โรเบิร์ตไปสวรรค์ไม่รับเงินจากพวกเราเลยพวกเราซาบซึ้งใจจริงครับที่มาช่วยพวกเรานะครับคนดีแบบนี้ต้องชื่นชมครับไปติดตามครับดิวโพสต์เดือดถึงใครผู้หญิงนอนนักเรียนพยาบาลกองทัพบกผู้ชายเที่ยวยาวแฉสังคมเล่ายาค้าประเวณีแคปไว้ทันเพจดังเผยข้อความที่สาวดิวอริสราโพสต์เดือดแฉใครก่อนลบไปเพจเจ๊มอย108โพสต์พร้อมถามด้วยว่าดิวอริสราเป็นไรเนี่ยใครก็ได้แปลให้ทีหรือใครแฮกเฟซแม่จะตีมือนะโดยสาวดิวโพสต์ถึงใครบอกผู้หญิงก็นอนนักเรียนพยาบาลกองทัพบกผู้ชายก็เที่ยวยาวพร้อมแฉความเละเทะสังคมทองหล่อความสัมพันธ์จอมปลอมทั้งเรื่องเล่ายาเสพติดแถมแฉแล้วไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคนรวยทิพย์หนักก็ยอมไปด้วยนี่มันเล้าหรือยืนขายประเวณีโดยสาวดิวพิมพ์ข้อความค่อนข้างสับสนพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกจนอ่านแทบไม่เข้าใจทั้งนี้ยังมีคนแคปต้นก่อนแก้ไขโพสต์ไว้ด้วยโดยต่างสงสัยดิวโพสต์หมายถึงใครผู้หญิงนอนนักเรียนพยาบาลกองทัพบกและใครผู้ชายที่พูดถึงด้วยโดยมีชาวเน็ตเข้ามาแปลความหมายให้จำนวนมากกว่าผู้หญิงนอนนักเรียนพยาบาลกองทัพบกส่วนผู้ชายก็เที่ยวยาวบ้าหอยและจบที่ลาวที่เปิดถึงเช้ายาวเกินเวลามากๆมีเพื่อนดีในสังคมลาวก็ดีใจด้วยตัดภาพมาที่ความสนุกจบลงโดดเดี่ยวเดียวดายมีเล่าเป็นเพื่อนปลอบใจทุ่งดมยาเสพติดก็แบ่งกันดมใช้ขยะต่างๆความสัมพันธ์ส่วนใหญ่มักจะจอมปลอมการดื่มเล่นยาเสพติดมีครบทุกชนิดแต่การสร้างสังคมดีๆไม่ได้อยู่ที่ใครแต่อยู่ตัวเราเองโอ้ยโยกูเหมื่อยคักแปลไทยเป็นลายแล้วก็แปลกลับเป็นไทยอีกบ้างก็บอกว่าผู้หญิงนอนโรงพยาบาลส่วนผู้ชายก็เที่ยวบาสเนลและจบที่เล้าเพชรเปิดถึงเช้าร้านเปิดได้ยาวเกินเวลามากๆมีเพื่อนดีในสังคมแล้วดีใจด้วยตัดภาพมาความสนุกจบลงโดดเดี่ยวเดียวดายมีเล่าเป็นเพื่อนปลอบใจช่วงดมยาเสพติดก็แบ่งกันดมใช้ขยะต่างๆความสัมพันธ์ส่วนใหญ่มักจะจอมปลอมการดื่มเล่นยาเสพติดมีครบทุกชนิดแต่การสร้างสังคมดีๆไม่ได้อยู่ที่ใครอยู่ที่ตัวเราเองดื่มเหล้าและช่วยให้มีสติชีวิตคนที่ไปเที่ยวแล้วคงต้องมีปัญหาทางด้านจิตใจจริงๆอ่ะเข้าใจเลยความสุขจอมปลอมความสุขที่ยาวนานต่างกันคำถามแล้วหรืออีกชื่อที่เพชรมันเปิดยังไงตี 4ยังไม่มีวี่แววว่าจะปิดหรอบางครั้งก็สว่างได้ค่ะกฎหมายไม่มีคนปฏิบัติหน้าที่หรือหลงลืมมองไม่เห็นบางคนรวยจัดให้ทิปหนักจ่ายเงินให้ไปก็ยอมไปกับเขานี่มันเล้าหรือการยืนขายประเวณีอันนี้แค่สงสัยเพราะส่วนใหญ่ก็ไปต่อปลอคำว่าขอเวลาใครรู้ช่วยบอกทีเพราะมันผิดกฎหมายใครที่พบเห็นบอกได้เลยค่ะ PSฝากแชร์ด้วยนะคะคนไม่ดีมีเยอะคนดีก็มีและยังมีอีกมากจริงๆสังคมทองหล่ออัพแล้วให้เป็นกำลังใจให้ทีดีวอโมโหแรงแยงพิมพ์มั่วเลยทีเดียวแหวว PS อนุญาตให้พี่ดิวคอปปี้ไปโพสต์ใหม่ได้นะคะถดถัดรักกบข่าวดีเวียประกาศแต่งงานกับเบลล่าก็ปกติตอนแรกก็คิดว่าจะตื่นเต้นหรือเปล่าเพราะเป็นครั้งแรกแต่ปรากฏว่าปกติพ่อเขาก็มีมาดเขาก็จะไม่ค่อยพูดแต่เขาก็ตื่นเต้นแหละเบลล่าดูไม่ตื่นเต้นคือเขาพูดมาหลายครั้งแล้วว่าเขาเคยเจอแม่แต่ยังไม่มีโอกาสได้เจอพ่อซึ่งพ่อก็อยู่แค่ประเทศไทยที่ขอนแก่นก็เลยหาเวลาไปเยี่ยมแล้วช่วงเวลามันได้พอดีก็เลยชวนไปเจอกันพ่อก็ชวนทานข้าวชวนพาไปดูที่ทำอรวนอยู่ในขอนแก่นนั่นแหละพ่อเขาก็ไม่ค่อยสะดวกจะออกไปต่างจังหวัดเท่าไหร่ก็แนะนำพ่อว่านี่น้องเบลครับไม่ต้องแนะนำอะไรเยอะพ่อเขาดูทีวีเขาก็เห็นพ่อเขาชอบท่องเที่ยวในโซเชียลเหมือนกันชอบดูกีฬาแล้วก็ติดตามลูกทุกช่องทางเขาก็เลยรู้ว่าตอนนี้ลูกเป็นอะไรทำอะไรอยู่คุยกับใครอยู่เขาจะรู้มาตั้งแต่แรกเลยเล่าคนรอบบ้านตื่นเต้นเบลล่าไปเยือนสวนพ่อตนชมตลอดแฟนลูกสวยแถมติดละครแฟนสาวอีกด้วยก็มีบ้างแต่ไม่เยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นญาติที่สนิทกันเขาก็จะรู้ว่าต้องวางตัวยังไงเหมือนเขามองเราเป็นลูกเป็นหลานเขาก็จะไม่ค่อยตื่นเต้นกับนักแสดงเท่าไหร่เพราะลูกเขาก็ทำตัวปกติเขาจะดีใจที่พามาเสียทีเพราะไม่มีโอกาสได้ไปเจอเสียทีพ่อเขาก็ชมตลอดว่าน้องสวยเขาชอบดูละครน้องด้วยเขาติดอเจ้าเป็นFCแต่ละครลูกไม่ดูเผยคลิปนี้พ่อพาตนกับเบลล่าไปดูที่ดินต่างๆที่เป็นเจ้าของที่ไปพ่อเขาก็พาไปดูที่ทางสวนเพราะผมเคยบอกพ่อไว้ว่าพอถึงช่วงเวลาหนึ่งผมจะไปดูแลให้พ่อก็อายุมากขึ้นเรื่อยๆบางที่ผมก็ไปไม่ถูกพ่อเลยพาไปดูจะได้เข้าออกถูกทางว่าที่เรามีตรงไหนบ้างวันหนึ่งเราจะได้มาช่วยดูพ่อก็พาไปทุกวันเลยจ้าที่พ่อเป็นคนซื้อเองสมัยที่พ่อเป็นวิศวกรชลประทานเวลาที่เขาไปสร้างฝ่ายสร้างเขื่อนที่ไหนก็จะมีคนมาบอกนายช่างช่วยซื้อที่ผมหน่อยผมลำบากเขาก็ช่วยซื้อที่ไม่ใหญ่ก็เก็บมาเรื่อยๆจากการช่วยเหลือชาวบ้านจนวันหนึ่งราคามันขึ้นก็เสร็จเราเนื้อส่วนที่แฟนๆชื่นชมเสื้อแฟนคลับที่พ่อใส่ที่ทั้งเก่าและขาดนั้นเพราะพ่อเป็นแฟนคลับตัวยงของตนพ่อเป็นแฟนคลับตัวยงครับคือสมัยก่อนนี่ถึงขั้นตอนจดหมายแทนลูกนะจ๊ะคุณวีระเขาไม่ธรรมดาลูกอยู่กรุงเทพมหานครแล้วแฟนๆส่งจดหมายไปที่ขอนแก่นเขาก็มีหน้าที่เขียนส่งคืนแล้วก็มาเล่าให้ลูกฟังว่าพ่อตอบไปแล้วนะอย่าว่ากันนะลูกนะเซ็นลายเซ็นไปด้วยเขาดีใจที่มีคนส่งหาลูกเขาแล้วยิ่งมีเสื้อนี่เขาใส่ตลอดเขาเป็นคนชอบใส่เสื้อผ้านิ่มๆใส่เสื้อที่มีกระดุมมันลำบากผมก็เป็นแบบนั้นก็ชิวๆไม่เขินคนแซวเปิดตัวว่าที่ลูกสะใภ้บอกอยากให้ทั้งคู่ได้เจอกันมานานแล้วจริงๆก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกคืออยากให้น้องรู้จักพ่อเอาไว้ในอนาคตคือพ่อเขาไม่เคยเจอน้องเลยแต่เขาไม่ถามผมเขาก็มีถามแหละแต่ถามน้อยมากแต่กลับไปถามเพื่อนผมบ่อยมากกว่าเมื่อไหร่เวียจะพาน้องมาเจอพ่อสักทีแต่พ่อก็เข้าใจนะงานยุ่งพ่อก็เห็นอยู่ในทีวีมีทั้งละครทั้งงานเราก็มันต้องพาไปแล้วแหละเขายังไม่เคยเจอตัวจริงกันแต่เขาคุยโทรศัพท์กันประจำเลยบอกเขาไปเจอพ่อฉันหน่อยอยากรู้ว่าแกมาฉันจะเป็นยังไงคนก็แซวไม่เขินครับเราเองอยากจะให้เขาเจอกันอยู่แล้วเขาควรจะได้รู้จักกันนี่พอเจอกันเขาก็แลกเบอร์กันเลยจ้าเขาแลกเบอร์กันเองเลยต่อไปนี้ไม่ต้องผ่านเราแล้วยินดีด้วยนะคะเรียบเรียง รถคันโปรดของโรเบิร์ตสายควันซึ่งงานสวดพระอภิธรรมของโรเบิร์ตสายควันมีเหล่าคนดังในวงการบันเทิงอย่างมากมายอาทิเช่นตั๊กบริบูรณ์นาค่อมชวนชื่นหนูเล็กเก่าเกาจอยชวนชื่นเหลือเฟือมกจกโน้ตเชิญยิ้มจตุรงค์มกจกรัศมีแขฟ้าเกื้อล้นเบิ้ลปทุมราชนกวนิดาตีดอกสะดาวโย่งเชิญยิ้มและคนอื่นๆอีกมากมายและเมื่อวานนี้เวลา 17 นาฬิกาพิธีชาปนกิจได้เริ่มขึ้นเจ้าภาพเชิญแขกผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือขึ้นทอดผ้าไตรบังสุกุลแด่พระสงฆ์โดยมีนายวันอยู่บำรุงเป็นประธานทอดผ้ามหาบังสุกุลจากนั้น 17 นาฬิกา 40 นาทีเป็นพิธีประชุมเพลิงเผาหลอกและจะมีพิธีเผาจริงในเวลา 22 นาฬิกาพร้อมกับมหายศพชุดใหญ่ที่เพื่อนสนิทบอลเชิญยิ้มจัดให้และล่าสุดหลังเสร็จสิ้นพิธีชาปนกิจหนุ่มบอลเชิญยิ้มก็ได้พาส่องทะเบียนรถคันโปรดของโรเบิร์ตสายควันหลังเก็บอัฐิเชิญดวงวิญญาณเข้าบ้านงานนี้บอกเลยไม่ซื้อแล้วจะเสียใจซึ่งเลขทะเบียนรถของโรเบิร์ตสายควันก็คือ7 ก.ไก่ พ.สำเภา 1089นั่นเองภาพดังกล่าวเรียบเรียงสยามนิวส์